อยากจะขอบคุณนะคะทางศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็ท่านส.ส.วชรพลตัวมอนศักดิ์นายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลค่ะแล้วก็คุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบนะคะอยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทางบุคลากรทางการแพทย์ทีมงานทางการแพทย์ทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอบคุณน้ำใจจากชาวโคราชมากๆนะคะที่ช่วยเหลือให้พวกหนูตั้งแต่วันแรกจนวันนี้จนได้กลับบ้านค่ะคุณค่ะเป็นคนส่งน้ำส่งข้าวให้พวกหนูตลอดจนอยู่โรงพยาบาลวันที่5ออกไปโรงพยาบาลสนามเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็แบบตอนนี้อยู่ฮอไหนอยู่ฮอ1ฮอ2อันเนี้ยพี่เขาจะแบบว่าคอยถามตลอดคอยส่งข้าวให้ตลอดจนได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะก็หนูก็ได้เหมือนในคลิปเลยหนูก็อัดความรู้สึกคือมันเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากอัดมากกว่าคนอื่นเยอะเลยที่แบบเราไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าเขาลงไปบางเขาบอกแต่แรกอยู่แล้วว่าเขารับเฉพาะคนในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วพวกหนูไม่มีภูมิลำเนาไม่มีญาติพี่น้องอะไรที่นี่เลยแต่ว่าโชคดีที่เจอคนใจดีแบบทุกคนทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากจะบอกว่าณตอนนี้นะคะคืออย่างที่ทราบข่าวกันคือตอนนี้มันวิกฤตมากแต่ว่าหนูเชื่อว่าคนเราอะค่ะแบบจนอย่างหนูเนี่ยตัวหนูเองหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาเจอแบบมาอยู่ในจุดที่ยากลำบากแบบนี้แต่สุดท้ายหนูก็เจอหนทางเจอคนใจดีจนได้รับการรักษาก็อยากจะให้กำลังใจคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็อยากให้ทำใจให้เข้มแข็งสุขภาพเราสุขภาพจิตร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงมีภูมิต้านทานสู้กับโรคนะคะก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งคิดว่าตัวเองแบบหมดหวังอย่าแบบว่าคิดว่าตัวเองกูไม่ไหวแล้วกูแบบไม่น่าจะมีหนทางแล้วอยากให้กำลังใจตัวเองเยอะๆค่ะบอกให้ตัวเองสู้ๆยังไงเราก็ต้องหายยังไงเราก็ต้องได้รับการรักษาแน่นอนค่ะหลวงปู่รุ่นไหนครับรุ่นวาจาสิทธิ์ครับพอดีสร้างตอนปี57ครับก็เลยมาให้น้องเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองในฐานะที่ได้ผ่านพ้นวิกฤตที่ลำบากมาแล้วอย่างนี้ไปจะได้มีแต่ความสุขความเจริญครับท่านสุวัสดิ์เดียตาพันลบเนี่ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นสกราชหลายสมัยนะท่านเป็นที่ปรึกษาของศูนย์คนกลักและกิ่งไม่ทิ้งกันศูนย์นี้ทำอะไรศูนย์นี้มีในการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดเราเคยเอาหน้ากากไปแจกอาหารไปแจกให้นะแอลกอฮอล์นะไปแจกให้ชาวบ้านนะเอาหลายอย่างที่จะช่วยทางราชการจัดหาวัตถุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเช่นชุด PPE เฟสชิลอะไรต่างๆเนี่ยสนับสนุนโรงพยาบาลรปสตนะเอาเครื่องตรวจวัดเทอร์โมมิเตอร์ต่างๆเพื่อให้ทางโรงพยาบาลก็ดีทางรปสตก็ดีเนี่ยได้สามารถให้บริการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องโควิดนี่นะผมจะกลับพวกเราดีใจมากที่หูหายปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะก็ขอฝากไปนะครับว่าขอช่วยดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยคนรอบข้างนะในครอบครัวต่างๆพ่อแม่พี่น้องคนอยู่ในบ้านเดียวกันที่อยู่เดียวกันนะช่วยกันมาระวังจะให้ติดเชื้อนะวันนี้เราก็มีของฝากไม่เอาเราไม่ต้องลงหรอกเนี่ยออกไป